มาจากไหนอำเภอหนองสังครับผมหนองสังครับเพิ่งเคยมาครับผมฮะเพิ่งเคยมาครับเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกครับมาทำไมครับฮะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ลูกศิษย์50คนเนี่ยนี่คนใหม่เยอะฮะฮะมาไปหาอะไรฮะไปชมบารมีหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อไม่มีบารมีมันงูงูปลาปลาพูดภาษาไทยยังไม่เพราะนะวัดไหนวัดป่าโคกใหญ่ครับผมโคกใหญ่ครับอยู่หนองสังครับอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ครับผมส่งมาทั้งหมด4วัดครับมา4วัด4วัดทั้งหมด4วัดมาด้วยกันโอ้โหวัดเยอะวัดเยอะลูกศิษย์เยอะฮะหนองสังเคยไปที่ร้องไปปานนะในช่วงนี้น้องสังยังมีโควิดไหมนั่นสิใส่หน้ากากทำไมฮะฮะเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนกลัวตายฮะคนกลัวตายฮะเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็ใส่หน้ากากก็ได้แต่คนหนุ่มฮะเนี่ยไม่กลัวทำบาปแต่มันกลัวตายเหรอฮะฮะเนี่ยเป็นอะไรฮะ เป็นชาวพุทธหรือเปล่าเนี่ยจะไม่เชื่อเวรกรรมใช่ไหมเชื่อเวรกรรมนะในหนังสือใช่ไหมในตำรา แต่ในจริงก็ไม่เชื่อนะฮะ ของเราเกิดมาเพื่อตายเคยได้ยินไหมฮะ และชีวิตที่มีอยู่ทำเพื่อประโยชน์ฮะไม่ใช่เพื่อหาเงินเพื่อหาธรรมนั่นก็เป็นชาวพุทธนะ ต้องรู้จักศาสนาพุทธนะต้องรู้จักศีล5รู้จักศีล5ไหมเคยได้ยินไหม เคยได้ยินนะรักษาได้ไหมฮะ รักษาศีล1ศีล2หรือศีล3แต่ไม่ใช่ครบนะนะและของเราจะไปที่ไหนเมื่อรักษาศีลไม่ครบรู้ไหมฮะเออรู้แต่ของเราไม่ไปนรกใช่ไหมไม่อยากไม่อยากไปรักษาศีลให้ดีฮะเมื่อรักษาศีลให้ดีเราก็ไม่ต้องมีกลัวไปนรกฮะรักษาที่ศีลหนึ่งเป็นอะไรนะอย่าทำร้ายใครฮะศีลที่สองอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราฮะเนี่ยฮะเนี่ยเห็นเพื่อนก็มีของนี่ของโน่นของนั่นยิบเอามาฮะมันผิดศีลฮะเมื่อขออนุญาตก็ไม่ผิดเมื่อมีอนุญาตก็ไม่ผิดเนี่ยศีลที่สามฮะกามิสุมิจฉาระฮะพวกก็ไม่มีเดียวฮะเมืองนี้ก็มีเมียหนึ่งเมืองโน่นก็มีเมียหนึ่งนั่นมันผิดศีลฮะเด็กผู้หญิงก็เหมือนกันมีผัวน้อย
ามิสุมิชาชราก็ผัวมีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวพอแล้วฮะไม่พอฮะมีหำสองสองหำละสองตัวละฮะฮะต้องการเมื่อมีหำสองตัวก็เอาผู้หญิงสองคนก็ได้ฮะเดี๋ยวไม่มีหำสองตัวนะมีแต่หำเดียวนะหรือผู้หญิงก็เหมือนกันนะก็มีหีเดียวนะก็ลุงตามหาบัวก็พูดบ่อยๆนะเคยได้ยินไหมเออนั่นสิลุงพ่ออยู่กับลุงตามหาบัวนานๆฟังหมดนะฟังนิทานหมดฟังนี่หมดนะและศีลที่สี่โอ้ไม่อยากจำนะมุสาฮะอย่าพูดเลี้ยวไหลอย่าพูดโกหกอย่าพูดลุกล่วงฮะเนี่ยรักษายากใช่ไหมคนนี้ก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ดีเห็นไหมคนนี้ก็ทำผิดคนโน้นก็ทำผิดแล้วตัวเองดีไหมฮะฮะถามตัวเองฮะตัวเองดีไหมไม่ดีเหมือนกันฮะและคนอื่นก็ว่าเราฮะและของเราว่าของอื่นฮะเมื่อชอบคนอื่นก็ว่าเราผมก็ว่าคนอื่นก็ได้ฮะเด็กไม่มีใครชอบนะฮะอย่าว่าคนอื่น คนนี้ก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ดีทุกคนนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ดีมีความดีและมีความชั่วใช่ไหมพระก็เหมือนกันยอมก็เหมือนกันสัตว์ที่รักษาก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันฮะทุกคนเมื่อเกิดมาในสามเทโลกธาตุนะก็ต้องมีความชั่วความดีพอๆกันนะบางคนมีความดีเยอะกว่าบางคนก็มีความชั่วเยอะกว่านะ เข้าใจไหมฮะอย่าพูดเลวร้ายนะระวังปากนะปากไปก่อนนะความคิดมาทีหลังนะและสิ่งที่ห้านะอย่ากินเหล้าอย่าเอายาเสพติดฮะเด็กผู้ชายก็เก่งนะกินเบียร์ก็ไม่ใช่เหล้าไวน์ก็ไม่ใช่เหล้าก็เหมือนกันนะทำให้เราเมาเมื่อของเราเมาก็ไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวผิดศีลนี่ผิดศีลโน่นผิดศีลนั่นฮะนี่ศีลห้าเข้าใจหรือยังฮะรักษาให้ดีฮะ และพระพุทธเจ้าสอนว่าเรื่องกรรมสอนว่าอะไรฮะคนไหนถึงมีอายุยืนฮะคนที่ชาติก่อนไม่ได้ทำหลายชีวิตใครใช่ไหมเคยได้ยินไหมเนี่ยเมื่อของเราไม่ได้ทำหลายชีวิตใครชาติก่อนของเรามีอายุยืนไม่ว่าโควิดหรือไม่ว่าไม่มีโควิดไม่ว่ามะเร็งหรืออะไรโรคอะไรไม่มีฮะโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์หรืออะไรโรคฮะเบาหวานก็มาชาติก่อนฮะเข้าใจไหมไม่ใช่มาชาติเนี่ยฮะเนี่ยต้องฟังให้ชัดๆหน่อยฮะนี่ของเราเวลามีอายุยืนนะเวลาเกิดมานี่ร่างกายนี่รู้มันอายุยืนหรืออายุสั้นฮะอายุ20ปีหรืออายุ40ปีหรืออายุ60ปีหรืออายุ100ปีเปลี่ยนไม่ได้ฮะเมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อไหมฮะนั่นน่ะสิไม่ต้องเชื่อหมออันนี้หมอไม่ได้รู้เรื่องนะฮะหมอคิดว่านี่โอ้โหคนนี้ก็มีโรคนี่คนนี้ก็มีโรคโน่นนะหาวิธีแก คนนี้ก็ตายอายุสั้นนะอายุ20อายุ40อายุ50นะแล้วแต่เวรแต่กรรมของเราเข้าใจหรือยังฮะ
ยากเข้าใจนะนะของเราคิดว่าของเราเล่นนะไปรองไปอปานอยู่นะแก้ได้บางที่ก็แก้ได้ฮะบางคนก็มีแมลงนะแก้ได้ฮะแต่เป็นวินกรรมเหมือนกันฮะเนี่ยมันเมื่อไม่เชื่อก็ถามชาวนาฮะชาวนาจะปลูกข้าววันนี้ฮะพรุ่งนี้กินได้ไหมฮะไม่ได้ฮะเชื่อไหมเชื่อและของเราวันนี้สั่งบุญและพรุ่งนี้ยังรับไม่ได้เพราะว่ายังไม่สุกฮะแต่คนไทยนะเห็นบ่อยๆนะคนไทยทำบุญนะและออกจากวัดแล้วและจะซื้อลอตเตอรี่ฮะเป็นไปได้ยังไงฮะเนี่ยเมื่อถูกลอตเตอรี่นะมันจะมาชักชาติก่อนไม่ใช่วันเนี้ยฮะเมื่อไม่เชื่อก็ถามชาวนาเมื่อเป็นชาวนาด้วยเองแล้วก็รู้แล้วฮะไม่เชื่อแล้วเมื่อกรรมดีก็มาหาเราของเราก็เชื่อนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเมื่อกรรมชั่วก็มาของเรามันหาโทษกับคนอื่นใช่ไหมโทษกับคนนี้คนโน้นหรือคนนั้นนะกับหัวหน้ากับรัฐบาลกับเนี่ยกับลูกนะกับอากาศกับเนี่ยกับโน้นแต่มันไม่ใช่มาจากเนี่ยมาจากชัยทั้งนั้นฮะมาจากเวรกรรมฮะเนี่ยมันต้องเข้าใจนี้อันดีฮะและชาตินี้ฮะจะใช้กรรมและสั่งกรรมด้วยฮะเนี่ยบางคนก็ตอบว่าเวลาเกิดมาเพื่ออะไรก็ใช้กรรมนะเพื่อสั่งกรรมด้วยฮะนะของเราสังกรรมดีหรือกรรมชั่วเหมือนกันชาตินี้ฮะมันอยากไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองนอกหรือไปเที่ยวเมืองนี่หรือโน่นนะแล้วจะเก็บกระเป๋าแล้วจะในกระเป๋าก็ใส่ที่ต้องการใช่ไหมฮะเมื่อเกิดมามีกระเป๋าฮะกระเป๋าของกรรมที่มีอยู่และใส่ในกระเป๋าเนี่ยและใช้กรรมอันนี้เอาไว้ฮะเข้าใจหรือยังฮะเนี่ยพูดง่ายๆเพื่อเข้าใจง่ายฮะแล้วทำไมฝรั่งต้องสอนคนไทยฮะฝรั่งวาสนาไม่ดีนะฮะเกิดในเมืองนอกนะฮะมันไม่รู้จักศาสนาพุทธนะฮะมีหนังสือศาสนาพุทธนะแต่ไม่มีวัดไม่มีพระนะฮะหลวงพ่อรู้ได้ยังไงฮะมาต้องมาเมืองไทยเพื่อหาศาสนาแท้จริงฮะหนังสือก็มีก็อ่านดูไม่เข้าใจฮะแล้วฝึกได้ยังไงฮะความโกรธความโลภความหลงแล้วผ่านได้ยังไงฮะเนี่ยก็ต้องไปหาเมืองไทยฮะใช่ไหมฮะฮะมันเมืองไทยนะล้ำรวยที่สุดในโลกนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีศาสนาแท้จริงมีศาสนาพุทธแท้จริงนะประเทศไหนที่มีพระอาหารเยอะขนาดนี้ฮะจะตั้งแต่หลวงปู่มันลงมาหลวงปู่สาวฮะหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลาหลวงปู่เวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่นะ ท่านพอลีนะหลวงปู่ลีนี่นะอีสานก็เต็มกับพระอาหารนะเลยประเทศไหนที่มีพระอาหารเยอะขนาดนี้ฮะมีไหมนั่นน่ะสินะล้ำรวยที่สุดประเทศไทยแต่คนไทยนะมันไม่สนใจนะ มันอยู่ไกลน้ำก็ไม่เคยสนใจเรื่องน้ำแต่คนที่อยู่น้ำนะสนใจเรื่องน้ำนะมันก็ต้องไปหาซาน้ำนะเนี่ย
แต่มีน้ำเยอะๆนะในน้ำฝนก็มีน้ำเยอะๆนะมันจะไม่สนใจนะแต่ของเขาอยู่น้ำฮะอยู่ถ้ำฮะจนต้องหาไปต้องไปหาดูฮะอยู่ที่ไหนก็หลวงพ่อก็โชคดีก็เคยมีครูที่เอามาหนังสือของหลวงตามหาบัวเอามาให้นะฮะหนังสือธรรมะออกจากใจฮะแล้วหลวงพ่อก็อ่านดูโอ้โหคนนี้ก็รู้หมดนะฮะต้องไปหาเข้านะแล้วสุดท้ายต้องมาเมืองไทยนะเพราะว่าเมืองนอกก็ไม่มีครูที่ตอบปัญหาได้นะไหนคนนี้ก็ทำประโยชน์กับชาตินี้นะฮะเฮ้ยจ้าเล่นกันคุยกันกินกันนอนฮะในบางที่ก็ทำงานฮะเนี่ยใช่ไหมส่วนมากก็คุยกันกินกันบางที่ก็เล่นกันนอนกับทำงานนี่ชีวิตของเราฮะนะจำได้ไหมเวลาเกิดมามันจะร่างกายเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะจำได้ไหมฮะคนนุ่มจำได้ไหมคนนี้อาจจะจำได้นะกำลังยังฝึกร่างกายเนี่ยนะฝึกกี่ปีถึงใช้ได้ฮะฝึกเดินฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกคิดฮะแล้วจบเมื่อไหร่16ปีฮะใช่ไหมฮะ16ปีใช้เวลาเพื่อฝึกร่างกายนี้ฮะนานไหมก็มนุษย์เล็กนะมันที่ทำงานที่โรงงานก็ฝึกแต่6เดือน9เดือนนะถึงทำงานได้แล้วแต่ของเราต้องฝึก16ปี16ปีและใช้ได้ร่างกายเนี่ยคนแก่ก็รู้ใช้ได้ร่างกายนี้กี่ปี30ปีก่อนเสื่อมไปเสื่อมลงฮะและรอความตายกี่ปี40ปีฮะตั้งแต่อายุ45ใช่ไหมเดี๋ยวปวดนี้เดี๋ยวปวดโน่นเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวสลับนี้เดี๋ยวมาผ่าตัดนี่ผ่าตัดโน่นออกนี่แล้วฮะสายใหม่ฮะเหมือนรถยนต์ฮะฮะเนี่ยร่างกายนี่มันเป็นเหมือนรถยนต์นะแต่รถยนต์ก็มีคนขับฮะใช่ไหมเลยร่างกายมีคนขับเหมือนกันฮะร่างกายก็ที่คนขับของร่างกายนั้นมันเรียกว่าอะไรชิดใจฮะเคยได้ยินไหมชิดฮะ พระพุทธเจ้าสอนว่าเรื่องขันหานะขันหารูปะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ชิดใจไม่อยู่ในขันหาใช่ไหมห่างกันฮะต่างกันจากขันห้าแปลว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราฮะสัญญาไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราและวิญญาณก็ไม่ใช่เราฮะคนที่ขับร่างกายนี้และใช้เครื่องมือนะขันห้าก็เป็นเหมือนเครื่องมือนะกิเลสก็ใช้ได้ธรรมก็ใช้ได้แต่ชาวของเป็นชิดใจเข้าใจไหมเข้าใจบ้างไหมฮะฮะเนี่ยมันต้องดูแลคนขับมานะเดี๋ยวของเราดูแลเด้ร่างกายฮะทำงานเพื่อร่างกายฮะทำงานหนักด้วยนะเลยช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแย่นะฮะมันหาเงินไม่เคยได้ฮะ โรงงานก็ปิดนี่ก็ปิดทั้งประเทศก็ปิดนะอะไรนักธุรกิจเข้าไม่ได้ฮะแล้วฝรั่งที่อยากมาที่นี่ก็เข้าไม่ได้ฮะฮะและเมื่อไม่มีนักธุรกิจประเทศไทยจะทำอะไรฮะ 70% นะจากเงินที่ประเทศมีอยู่มาจากนักธุรกิจฮะเดี๋ยวนี้มันขาดไปเยอะนะของเราทำงานเพื่อร่างกายเนี่ยฮะ
และไม่เคยคิดเรื่องชิดใจนะคนขับนะนะมีแต่ดูแลร่างกายนะตอนเช้าก็ดูแลร่างกายฮะฮะอาบน้ำฮะดูแลร่างกายมันสกปรกใช่ไหมฮะนั่นกลิ่นเหม็นนะมันอะไรที่เข้าไปมันสวยงามอร่อยดีฮะหอมดีอะไรที่ออกไปน่าเกลียดไม่อยากดูฮะกลิ่นเหม็นฮะใช่ไหมฮะร่างกายนี่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่อร่อยดีหอมดีนะ สวยดีนะในเป็นขี่ในเป็นสกปรกเลอะเทอะเนี่ยแต่ของเราชอบร่างกายนี่ฮะติดมากนะทุกวันคิดเรื่องร่างกายนี่ฮะแต่ไม่เคยคิดเรื่องจิตใจฮะที่จิตร่างกายนี้ก็ไม่ไปชาตินาฮะจิตใจที่ไปชาตินาฮะเมื่อซักฟอร์ชนะจิตใจเหมือนที่ซักฟอร์ชนะร่างกายเนี่ยโอ้โหสะอาดดีนะฮะฮะที่เวลาดูมองในกระจกนะมันเห็นแต่ร่างกายนะไม่ได้เห็นแต่จิตใจโอ้เห็นแต่ร่างกายนี้สกปรกนะทุกซักฟอร์ชนะฮะสะอาดเดียวนี้สะอาดดีแต่จิตใจที่อยู่ภายในก็ไม่เห็นมันสกปรกขนาดไหนฮะ ไม่รู้มันต้องดูแลจิตใจให้ดีฝึกภาวนาพุทโธฝึกสมาธิฮะรักษาศีล5ก็เป็นดูแลจิตใจฮะรักษาศีลให้ดีฮะฝึกสมาธิฝึกสมาธิเข้าสู่นั่งสมาธิก็หลับตาอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะนะถึงมันใช่มันสงบนะทุกความคิดทุกความจำที่ขึ้นมาก็สลับกับพุทโธเออสนใจในลมหายใจเข้าลมหายใจออกลู่ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจลึกหรือไม่ลึกนะพุทโธเหมือนกันพุทโธก็เร็วหรือไม่เร็วลึกหรือไม่ลึกนะลู่นะเนี่ยถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจำขึ้นมาโลกนี้เป็นอะไรเมื่อไม่มีความคิดเมื่อไม่มีความจำฮะเนี่ยคิดเอาดูฮะเนี่ยเป็นอะไรความหวงก็ไม่มีฮะความกลัวก็ไม่มีแปลกมากนะฮะและอดีตก็ไม่มีผู้ว่าไม่มีความจำนะและอนาคตก็ไม่มีเหมือนกันฮะสบายไปหมดแค่นี้เองฮะแค่นี้เองฮะนั่งสมาธิฮะ อยู่กับพุทโธก็ลมหายใจถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจำขึ้นมาสบายไปหมดนะเมื่อออกจากสมาธิฮะโอ้ปุ่นไปอีกแล้วนะเคเลชมาอีกคิดเรื่องนี้เดี๋ยวต้องทำงานนี้เดี๋ยวต้องทำงานโน่นเดี๋ยวทำงานนั่นฮะใช่ไหมฮะคิดตลอดเวลา24ชั่วโมงนะเวลานอนก็ฝันไปฮะเนี่ยมันเหมือนกันมันกับความคิดนะความฝันมันเป็นความคิดเลยความจำที่ขึ้นมานะในช่วงที่นอนหลับเนี่ยฝึกให้สมาธิดีจึงเห็นนะมันชิดก็มีความสบายใจความสุขนะทุกคนก็ต้องรู้นะความสุขเกิดที่ไหนฮะฮะในใจฮะฮะทำไมต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ฮะคิดว่าความสุขเกิดในเสื้อผ้าใหม่ฮะเรือรถยนต์ใหม่ฮะเรือเอานี้ใหม่เรือเครื่องเล่นใหม่นะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีเครื่องมือถือนะฮะเครื่องเล่นใหม่เอาใหม่ความสุขเกิดในเครื่องฮะโทรศัพท์มือถือฮะใช่ก็เล่นตลอดเลยฮะมีแต่เล่นตลอดนะเห็นไหมคนทั่วไปนะมีแต่ติดกับโทรศัพท์มือถือฮะในคนแก่ก็รู้นะมัน30ปีก่อนไม่มีหมู่บ้านก็มีโทรศัพท์ตัวเดียวสบายฮะสบายฮะจำได้ไหมฮะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวนี้มีเครื่องเล่นเยอะไปฮะในโทรศัพท์สมัยก่อนก็
20ปีก่อนก็มีโทรศัพท์มือถือแล้วแต่มันยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้นอกจากโทรไปโทรออกนะนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ไหนอยู่ในมือของเราทั้งโลกอยู่ในมือของเราฮะทั้งโลกใช่ไหมฮะเล่นอะไรหาอะไรดูนะดูใครเขียนอะไรนะใครคิดว่าอะไรนะความหมายเป็นอะไรฮะดูไปดูนะและสุดท้ายก็ไม่สนใจเรื่องโลกอื่นนะโลกแท้จริงนะ ในโมหะ เนี่ยของเรานะมันความโกรธความโลภความหลงนะความหลงนะมันหลงในโลกนี้แล้วนะที่นี่ฮะเวลาลองในโลกนี้มันจะลองในโทรศัพท์มือถืออีกฮะโหมันขึ้นยากนะฮะออกจากนี้ก็ยากมากนะ อย่าเล่นมากนะ ใช้ชีวิตนะเปิดตาเปิดหูนะใช้พิจารณาบ้าง พิจารณาเรื่องร่างกายนะร่างกายก็ไม่สำคัญดูแลนะมันก็ต้องดูแลทุกคนนะอีสานก็พกกระดีไม่มีปัญหาความสุขภาพก็ส่วนมากก็ไม่มีความปัญหานอกจากเบาหวาน ชอบกินหวาน ชอบกินหวานมากอ๋อลุงพ่อไม่เอา ไม่เคยชอบ นิดหน่อยมันก็พอแล้วเนี่ยดูแลร่างกายแต่ที่เวลาที่เรืออ่ะก็นั่งสมาธิอ่ะบ้างเนี่ยลงจำมหาบอกว่าอะไรยังน้อยก็สิบห้านาที20นาทีทุกวันฮะเนี่ยคนที่หุงเข้านะเมื่อหม้อน้ำนิ้วปนไฟนะเลยเวลาไม่เคยตับไฟเป็นอะไรน้ำนะน้ำมันจะออกหมดและสุดท้ายก็หม้อก็พังฮะและใช้ของเขาก็เหมือนกันเป็นเหมือนหม้อของเขานะฮะมันมีไฟกิเลสตลอดเวลามันจะทำให้หัวใจพังหมดในสุดท้ายก็ไม่สบายใจฮะเวลานั่งสมาธิก็เหมือนตับไฟฮะชั่วเขาฮะมันความเดือดร้อนของน้ำก็ลดลงฮะเมื่อออกจากสมาธิก็ไปในโลกแต่มันเย็นกว่าก่อนนะทุกคนก็รู้นะฮะมันตั้งแต่เดินเช้าขึ้นมานะมันจะว่าเธอเราต้องทำนี่เดี๋ยวทำโน่นเดี๋ยวทำนั้นฮะเนี่ยมันห่วงมาแล้วนะนั่งสมาธิก่อนสบายเดี๋ยวจะทำอะไรฮะมันใช้มันเย็นฮะมันไม่เดือดร้อนเข้าใจไหมเนี่ยเมืองไกลนี้นะนะคิดเรื่องนะมันคุ้มค่าไหมนะ15ปีใช้ได้30ปีรอความตาย40ปีฮะเมื่อคิดแบบนี้คุ้มค่าไหมไม่เอาอีกแล้ว นะต้องคิดแบบนี้ฮะและรอมันคนเก๋ก็รู้นะมันยิ่งเก๋ยิ่งแย่นะมันปวดเยอะนะปวดนี่ปวดโน่นก็นะเดินก็ไม่เคยสะดวกสบายเดี๋ยวเดินก็ซกเซซกซะฮะเนี่ยมันก็ต้องใช้3ขาแล้วสุดท้ายก็ใช้4ขาฮะเนี่ย คนแก่นะคงเรารู้จักอยู่ยังไม่รู้นะมันจะดูพ่อแม่ก็ดูยายนะเป็นยังไงฮะดูแลร่างกายนะแต่ดูแลจิตใจสำคัญกว่าฮะแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะอ
มาที่วัดนี้ต้องฟังธรรมบ้างแล้วพระนั้นก็เหมือนกันต้องฝึกสมาธินะไม่ต้องสนใจเรื่องโลกนี้นะเดี๋ยวนี้เห็นหลวงพ่อก็เห็นอยู่พระสร้างวัดนี่สร้างวัดโน่นสร้างเจดีย์นี่สร้างโบสถ์โน่นเล็กเงินมาจากไหนฮะเนี่ยคนนี้เนาะของต้องเราต้องสร้างเจดีย์ภายในฮะเนี่ยงานของพระแท้จริงผมก็หลงแต่มาพูดบ่อยๆฮะงานของพระแท้จริงนะมันอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิงานของพระนะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็เห็นแต่พระก็สั่งพุทธรูปใหญ่ก็สั่งโบสถ์ก็สั่งวัดก็สั่งนี่ก็สั่งโน่นอ่ะเนี่ยในภายในก็สกปรกเหมือนยอมฮะเพราะว่าไม่ได้ดูแลใช่ฮะเข้าใจไหมฮะลุงตะกวาเหมือนกันโอ้ยไม่ได้สั่งภายนอกไม่ได้สั่งภายในฮะของเราก็พักก็ไปนรกเหมือนกันเคยได้ยินไหมฮะลุงตะพูดนะเวลาไปนรกโอ้หนึ่งชั้นนะโอ้เต็มผาสีเหลืองเต็มไปหมดนะเนี่ยพระก็เป็นยอมพระเป็นคนนะยอมก็เป็นคนนะมีกิเลสอยู่ในใจแต่งานของเราก็ไล่ออกกิเลสจากใจเนี่ยงานของพระนะไม่ได้เสริมนะ ไม่ได้เสริมกิเลสนะโอเคเดี๋ยวพอเหนื่อยแล้ว นะเดี๋ยวจะทำบัตรมีพรรษาเท่าไหร่บวชปี37ครับผมฮะบวชปี37ครับปี37ไม่ต้องครับบวชปี38เนี่ยมันต้องคารวะเนาะมันก็ต้องนะสามเจ็ดปีนี้พรรษา27ใช่ไหมครับนะโมตัสสะทิ้งแล้ว
ช่เย็นใช่เย็นใช่เย็นขออภัยที่หลวงพ่อพูดต้องไปต้องมานะยังไม่ต้องลองนะพูดออกจากใจเนาะกลับแล้วเหรอโอเคอาหารขมามีทุมหีพี่มีคมิตรพังอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจัตถาโหธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังไงจะไปวัดอีกไปทางตู่ครับทางบุญรองอ๋อโอเคจะรีบไปไหมครับก็ไม่รีบเท่าไหร่ครับไม่รีบเท่าไหร่ครับครับไงเป็นยังไงฟังเทศฮะดีไหมฮะเนี่ยคนที่ใส่หน้ากากต้องรู้หนึ่งอันนะคนแก่เมื่อสุขภาพไม่ดีก็ใส่ก็ได้แต่มันเสียมันเข้าออกซิเจนมันน้อยกว่ารู้ไหมฮะเดี๋ยวเวลาลมหายใจออกนะเป็น CO2 และ CO2 ก็เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเนี่ยฮะนะงั้นเลย CO2 และเก็บในหน้ากากบ้างนะเวลาลมหายใจเข้าน้ำมันซีโอทุกเข้าไปอีกฮะลมหายใจมันออกซิเจนเข้าน้อยนะคนไม่เข้าใจฮะเนี่ยไม่มีใครสอนละฮะเนี่ยเมื่อไม่มีโควิดไม่ต้องใส่เลยฮะเนี่ยหลวงพ่อก็เวลาใส่ก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้มันปวดหัวนะบางทีก็เวลาเทศเวลาพูดน้ำมันใส่ไม่ได้ฮะ มันออกซิเจนเข้าน้อยเชื่อเวรกรรมก็ไม่ต้องใส่หน้ากากฮะเนี่ยอะไรความทุกข์ของเราก็มาจากไหนฮะทุกข์ของเราทุกคนฮะของเราก็มีร่างกายฮะเดินขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์ใช่ไหมจำได้ไหมฮะทุกคนก็อาจจะจำได้นะโอ้วันนี้ไม่อยากไปไหนนะอยากนอนต่อไป แต่ต้องไปทำนาเราต้องไปโรงงานเราต้องไปออฟฟิศนะฮะโอ้เนี่ยมันทุกวันนะทุกครั้งอริยสัจจังทุกเป็นอริยสัจที่หนึ่งฮะ แต่คงเราไม่รู้จักนะฮะทุกสองอยู่ข้าวฮะอยู่น้ำฮะอยู่นอนฮะเป็นทุกข์ใช่ไหมฮะเนี่ยของเราต้องเข้าใจอันนี้อริยสัจที่หนึ่งดีฮะเลยปวดขี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันฮะกินเยอะก็ปวดมากกินน้อยก็ปวดน้อยฮะฮะอริยสัจที่สองฮะทุกข์มาจากไหนฮะยังไม่ได้พูดเรื่องทุกข์ของใจไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นอยากได้อันนี้ก็ไม่ให้นั่นอยากได้อันโน้นก็ไม่ให้อะเนี่ยมันทุกข์ใจอะเนี่ยทุกข์มาจากไหนความยากคนที่อยากมากก็ทุกข์มากคนที่อยากน้อยก็ทุกข์น้อยฮะ
ง่ายๆแล้วฮะเมื่อทุกข์มากอยากน้อยความยากเพิ่มไม่ความเพิ่มไม่ยากนะเนี่ยทุกข์มาจากนี้อริยสัจที่ที่สามเราก็มีนิพพานมีมรรคทางที่ที่มรรคทุกข์นะและอริยสัจที่สี่ก็ทั้งเดินไปเพื่อหานิพพานฮะศีลเหมือนกันสมาธิฮะเหมือนกันเนี่ยปัญญาฮะพิจารณาอะไรช่วงแรกพิจารณาร่างกายไม่ใช่เรานะนี่สำคัญที่สุดนะเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้ก็พูดนะเรื่องรถยนต์นะรถยนต์กับคนขับนะจิตใจกับร่างกายมันต่างกันเนี่ยเมื่อเห็นความจริงอันนี้ขึ้นไปฮะก็เป็นโสดาบันก็ได้ฮะคนที่หาทางออกได้คนที่มีรักษาศีลฮะที่เห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราเลยที่เชื่อกรรมฮะที่เชื่อเทวดาก็มีฮะนรกก็มีสัตว์ที่นรกก็มีฮะสัตว์ที่สวรรค์ก็มีนะเนี่ยสามอย่างนะขึ้นโสดาบันได้นะแต่สำคัญที่สุดในของเราติดกับร่างกายทุกคนนะ ดูชีวิตของเรานะมันคิดเรื่องร่างกายตลอดเวลาฮะเนี่ยของเราอุชัติวิธีระบายทุกนะใช่ไหมฮะอยู่ข้าวก็กินข้าวฮะอยู่นั่งก็เดิมอยู่นอนก็ไปนอนฮะเนี่ยวิธีระบายทุกเทวทีทุกชัยนะมันยากนะ มันกินอะไรก็มันทุกข์ก็ยังอยู่นะ คุยกันอะไรก็ทุกข์ยังอยู่นะ แบบนี้ก็มันต้องรักษานะพิจารณาฮะพิจารณาทุกขเวทนาพิจารณาความจำความคิดนะพิจารณาทั้งนั้นนะ ถึงหาทางออกได้นะมันคนอยากไปสวรรค์ไหมฮะอยากไปไหมก็มีทางไปฮะฮะรู้ไหมทางไปสวรรค์ฮะรักษาศีล5ยังแน่นอนนะยังเยี่ยมมากนะฮะและอันหนึ่งมีน้ำใช้เยอะๆนะมีความเคารพนับถือฮะและมีความกตัญญูสามอย่างเมื่อพอกับศีล5ก็ไปสวรรค์ได้เดี๋ยวล่ะสวรรค์ผ่านไปแล้วจะไปที่ไหนเออไปคิดว่าไปนิพพานไม่เคยฟังลุงตาก็พูดนะพูดเรื่องชาติก่อนขึ้นสวรรค์ชั้นนี้ตกนรกชั้นนอนนะขึ้นสวรรค์ชั้นโน่นก็ตกนรกชั้นนี้นั่นขึ้นสวรรค์ตกนรกก่อนเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ส่วนมากคนทั่วไปก็เกิดเป็นมนุษย์ตกนรกนะเกิดเป็นเปรตเป็นผีก็กลับมาเป็นมนุษย์นะตกนรกอีกนะเกิดมาเป็นเปรตเป็นผีก็เกิดเป็นมนุษย์นะส่วนมากนะแต่นะต้องถามตัวเองนะเป็นคนโคหรือเขาโคฮะรู้จักคนโคหรือเขาโคไหมฮะฮะเขาโคนะเนี่ยพระอนันต์ก็ถามพระพุทธเจ้าใครไปนรกใครไปสวรรค์มากกว่ากันฮะแล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าอะไรเห็นควายตัวนี้ไหมมีคนกี่คนและมีเขากี่เขาฮะเขาที่ไปสวรรค์หรือนิพพานฮะและคนที่ไปนรกฮะเดี๋ยวนับดูนะ ควายตัวหนึ่งนับดูมีคนกี่คน และถามตัวเองนะก็บางที่ก็ลุงจะมาบอถามนะเวลาแค่คนมาเป็นคนโคกับเขาโคแล้วฮะถามตัวเองเลือกเอาเองฮะทุกคนก็เลือกเอาได้ของเรามีฮะมีความเลือกได้ฮะของเรามีความเลือกทำดีหรือทำชั่วฮะเลือกได้โอเคแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวนี้จักรพรนะวันนี้ต้องฟังทำบ้านแบบนี้ก็ยะถาวริวหาปุราภิริปุเรนติสักการังเอวเมวะอิโทตินังเพทานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสัมมิจโต
สัพเพโพเรนตุสังคปาจันโดปนาราโสยะธามานิโชติราโสยะธาสัพเพทิโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเทภวัตวันทารายโยสุขิทิขายโยคงภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตถารโธธัมมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังโอเคกลับไปได้แล้วว่าลุงพ่อไม่ได้ลูกศิษย์ห้าหกสิบคนนะมาวันนี้ก็เต็มศาลานะไหนอิ่มพอไหมเห็นโยมมาดีมาบ่อยครับอ๋อมาดีอ่าทะเลมาแวะอ๋อโยมก็มาบ่อยพาญาติโยมมา